สถานีโทรทัศน์ลาวดงยินดีต้อนรับค่ะนี่คือบรรยากาศสดๆนะคะจากสนามของหวานหวีสนามของไซงอน FC ค่ะจะเป็นสังเวียนการต่อสู้ระหว่างโค้ชสุดหล่อจากของอัญญาลนะคะซิกเกอร์ค่ะจะเดินทางมาเจอกับไซงอน FC เป็นแมตช์แรกของทั้งสองทีมค่ะผู้คนก็มาซื้อตั๋วกันนะคะไม่มีออนไลน์ค่ะมีแต่ซื้อหน้างานค่ะนี่นะคะแย่งกันค่ะโอ้โหไม่มีคิวเลยค่ะเวียดนามบ้านเราค่ะนี่ค่ะแต่ละคนปิดหน้าชัดเจนคนนี้เขาสัมภาษณ์ว่าเขาอยากดูซิกโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองมากค่ะเพราะว่าเขาเป็นโค้ชที่ดีและมีชื่อเสียงมานานแล้วก็เลยอยากจะมาดูค่ะอาชีพเสริมคือการขับแกร็บดูจากชุดสีเขียวนะคะนี่ค่ะโอ้โหเบียดกันไปไหนคะคิวไม่มีไอตัวนี้มันยื่นแขนมาซื้อตั๋วกอดเขาไว้เลยค่ะพนักงานก็ขายๆไปค่ะใครยื่นมือมาถึงหน้าเคาน์เตอร์ได้ก็ขายหมดแล้วค่ะสถานีโทรทัศน์ของเราก็แทรกตัวเข้าไปถ่ายได้นะคะนี่ค่ะชายล้วนทั้งนั้นค่ะไม่รู้ว่าไม่มีผู้หญิงมาดูบ้างหรือเปล่านะคะแกยังสัมภาษณ์ต่อยครับว่าเหนื่อยมากเลยค่ะในการมาแย่งซื้อตั๋วครั้งนี้ค่ะแล้วก็มีนี่ค่ะมีตั๋วเถื่อนกันเห็นเลยค่ะซื้อมาแล้วมาขายต่อคนที่ต่อแถวค่ะคนนี้ดีใจมากเลยนะคะที่ได้ตั๋วโหยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะนี่แหละค่ะเวียดนามของเราค่ะไซงอน FC จะเจอกับโฮอันเดลายนะคะไปดูกันได้ไปดูกันได้ค่ะลาวดองข่าวดีข่าวเด่นเวียดนามดังต้องที่ของเราลาวดองก่อนจากกันนะคะทางช่องของเราขอเสนอวิธีการซื้อตั๋วสไตล์เวียดนามบ้านเฮาค่ะการต่อคิวต้องยืนเบียดกันแบบนี้ค่ะพุงคนหลังต้องชนหลังคนข้างหน้าค่ะไม่งั้นดูสกิลตายเลยค่ะและเมื่อถึงจุดขายตั๋วนะคะคิวเขาไม่ต้องมีแล้วค่ะมือขยาวยืนไปเลยค่ะกำตังยืนไปค่ะเทคนิคใครเทคนิคมันนะคะดูคนนี้สิคะคนนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะเห็นรูอยู่เล็กน้อยค่ะยื่นมือเข้าไปตรงรูนะคะในมือถือตังค์พร้อมนะคะสอดเข้าไปค่ะดูตั๋วจะเข้ามาในมือเองค่ะและสิ่งสุดท้ายที่ต้องทราบกันนะคะเมื่อได้ตั๋วแล้วร่างกายก็มีส่วนสำคัญค่ะท่านผู้ชมต้องใช้แรงเบียดออกมาอันหนักหน่วงนะคะไม่เบียดออกไม่ได้แน่ๆเลยค่ะดูอย่างผู้ชายนี่สิคะเบียดเป็นนักอเมริกันฟุตบอลเลยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับแฟนบอลไทยที่อยากไปดูบอลที่เวียดนามนะคะขอบคุณมากค่ะที่ทนรับชมจนจบสวัสดีค่ะ